ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนเราก็จะมาตอบคำถามกันต่อทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายโทรศัพท์นะครับเริ่มเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลา คุณวุฒิชัยครับพระฤหัสบดีที่15สิงหาคม34นะครับเวลาเที่ยง33อาชีพตรงกับพฤหัสถูกต้องถ้ามีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยนะซ่อมแก้ไขพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ถือว่าดีในแง่ของการทำมาค้าขายดาวจันทร์สวยนะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำพวกเครื่องดื่มนะขายน้ำดื่มนะครับทำน้ำแข็งทำพวกซักรีดนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่รับเลี้ยงเด็กก็ได้อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาครับแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง25รวมถึงย่าง26นะถ้าจะลงทุนเองเพราะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียหาทางรับจ้างไปก่อนนะครับต่อเลยฮะแฟนอายุมากกว่า29ปีว้าว23เดือน11นะปี42เวลา11นาฬิกาปฏิทินผมนึกอยู่ในใจเลยนะมันต้องโยงมรณะหรือเป็นดาวเสาอะไรฮะจริงๆฮะบัตตนิโยงมรณะก็ด้วยพื้นชะตา7ปีอัพนะฉะนั้นก็ถือว่าสมกับเงื่อนไขแต่ในแง่ของช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นเรื่องที่พวกคุณจะต้องปรับกันเองแต่ด้วยพื้นดวงนั้นมีความเป็นไปได้นะครับที่ว่าคู่ครองจะสูงวัยกว่ามากและมีตำหนิและก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อสายต่างประเทศครับจ้ะว่ากันต่อฮะ4มกราคม22เวลา9โมงพระฤหัสบดีลัคนาอะไรรบกวนระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาเลยครับคุณวัลัยลักษ์นะครับ24พฤษภาคม44เวลา13นาฬิกา35นาทีท่านที่จะถามในส่วนของลัคนารบกวนระบุสถานที่เกิดด้วยเพราะมันมีผลต่อการคำนวณองศาของลัคนานะครับนักกษัตริย์มาเสงถูกต้องถามในเรื่องของความรักตอนนี้เพิ่ง14ขวบอาจจะมีคนพยายามดันพยายามชงให้มีแฟนผมใช้คำนี้นะครับแต่ว่าด้วยวัยก็ยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าด้วยต้นทุนพื้นชะตาของหนูนั้นเนี่ยเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันจ้ะต่อเลยฮะคุณชานนท์13มิถุนา46เวลาไม่ได้บอกมาอ๋อบอกครับบ่าย35 ถามเรื่องเรียนนะเรื่องสุขภาพครับปีนี้ดาวอาทิตย์เสียด้วยนะครับก็ถึงจะเป็นเด็กอังคารเป็นอายุผมก็จะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการหกล้มหกลุกการละเล่นที่จะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้และปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพสายตาเห็นเขาบอกอย่าจ้องหน้าจอมากเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนก็คงจะแนะนำว่าควรจะเรียนสาขาไหนแป๊บหนึ่งนะครับพุทธในดวงสวยที่สุดเลยบัญชีก็ได้นิเทศก็ได้อักษรศาสตร์ก็ได้พวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งก็ได้รัฐศาสตร์เน้นการทูตบริหารรัฐกิจนะครับนิติศาสตร์เน้นทนายอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดต่อเลยครับคุณอดิศร8พฤษภาคมครับ2522วันอังคาร18นาฬิกา1นาทีพื้นดวงโดยรวมโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ย่าง37นะลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดพุทธเป็นอายุอยู่เรือนเสียก็จะให้น้ำหนักก่อนนะครับก็พวกช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานให้ระวังพื้นชะตาส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ดาวจันทร์ยังหมายถึงพวกทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสิดวงด้วยนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจร นี้นะก็ เน้นในเรื่องของการบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังมันเกิดไปแล้วระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปบริจาคโลหิตและทำฟันขูดหินปูนซะต่อเลยฮะ24พฤษภาคม14
เวลา19 นาฬิกาอยากจะขายของขายอะไรดีวันจันทร์ใช่ไหมใช่นะครับศุกร์เป็นมนตรีนะอยู่เรือนสุภะโสรสเกาะก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกคอสเมติกบิวตี้นะครับพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามเจวเวลลี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปร้านเสริมสวยร้านดอกไม้ก็พูดง่ายๆเป็นกลุ่มเทรนด์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีโดยตรงแต่ในช่วงย่าง45นี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานมันเสียต่อเลยครับคุณอันนี้ตอบไปแล้วครับต่อเลยครับ10เกิดวันที่1เดือน5ปี15นะครับลัคนาคนรักพี่น้องสุขภาพ17:30วันจันทร์กรุงเทพมหานครครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับด้วยพื้นชะตาดาวศุกร์เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทราหูสถิตอยู่ในเรือนเงินก็ราหูค้นทรัพย์ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสิทธิประโยชน์หน่อยละกันนะจะเสียเปรียบส่วนพินทุบาทก็ให้ระวังปัญหาเรื่องความรักคู่ครองและปีนี้ในแง่ของทักษะดาวเรือนคู่ในแง่สัตว์เลขนั้นเป็นอุตสาหะด้วยก็ต้องบอกว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายจะเข้าทำนองนั้นอันนี้คือกรณีถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วถ้ายังโสดถือว่าโชคดีพี่น้องเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาสหัสชะเป็นกาลีอย่าหวังพึ่งไม่ได้บอกเขาไม่ดีแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือต่างคนอาจจะมีภารกิจระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับถ้ามีเรื่องแล้วมันจะประสานยากต่อเลยครับคุณวรินทร9 ธันวา 10ครับเวลา17:00 น.ถึง20:00 น.ทำบุญเลขบ้าน117เนี่ยเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดและมันยังส่งผลในเรื่องของความมั่นคงในแง่ของอาชีพด้วยนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจอนี้ให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดถ้าสะดวกให้ทำในวันพุธนะถ้าไม่สะดวกก็ตามสะดวกส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วซะอีกครับคุณอุไรพรครับ9 มกราคม ปี 35เวลา10:38 น.ครับจังหวัดศรีสะเกษดวงโดยรวมปีนี้อาจจะถ้าทำงานนะครับอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่ตรงกับทักษะความชำนาญแต่ที่ผมเป็นห่วงจริงคือในเกณฑ์ย่าง26นะก็คือต้นปีหน้าอันนี้ฝากเตือนไว้ก่อนในเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำงานประจำก็ให้ระวังตกงานปีจอนี้นะครับให้คุณซื้อแก้วน้ำถวายวัดนะใช้ในกิจธุระของสงฆ์ส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนความรักคู่ครองถ้ามีและประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่พื้นชะตาไม่เด่นนะครับสภาพคล่องปีจอนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้หลักๆเลยหลังวันเกิดปีหน้านะให้ระวังในเรื่องของงานรวมถึงอุบัติเหตุต่อเลยครับ21 เดือน 4 24ครับขออภัยครับคอมพิวเตอร์แฮงค์นะครับ20ขอโทษด้วยนะครับโอเค ขออภัยนะครับเออร์เลอร์เล็กน้อย21 เดือน 4 ปี 24นะครับเวลา16:20ปฏิทินตรงกับวันอังคารบอกการเงินแย่สุดๆเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะเข้าย่าง36โอเคนะแต่ว่าถ้าเข้าย่าง36เนี่ยก็คือกาลียังจี้ไปที่เรือนเงินอยู่นะแต่ว่าในดวงบอกว่ายังพอจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของเงินโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีก็หลังวันเกิดเนี่ยนะครับให้คุณซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้ถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นนะการทำบุญเสริมชะตาก็อย่างที่ผมบอกและช่วงนี้ควรที่จะไปเช่าบูชาพระเสานะครับก็เนื่องจากพระเสาเสวยอายุจนถึงย่าง3
15นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระเสาวันละ10จบนะถ้าเป็นคาถาบทโดยย่อเนี่ยก็คือโสมานะกะริฐาโทครับอ้าวสายพร้อมแล้วเชิญเลยครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรครับชื่อพวงเพชรค่ะเคยคุยกันหรือยังยังค่ะเคยเจอกันบ้างไหมเจอในทีวีค่ะดูประจำจ้าโทรจากจังหวัดไหนครับตอนนี้อยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่26เดือนสิงหา2502ค่ะเวลาครับแม่บอกว่า18ถึง19อะค่ะก็เป็นวันพุธกลางคืนนะค่ะถ้า18ไปแล้วนะเป็นพุธกลางคืนนะค่ะดิฉันก็อะไรครับพูดอะไรต่อเชิญเลยคือไม่ทราบว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันคือท่านบอกว่าเวลา18ถึง19ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกลางคืนหรือเป็นกลางวันเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนตอนนี้ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินบ้างไหมครับมีไหมฮะหรือว่าเป็นลักษณะเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาขาเข้าพอมีค่ะคืออย่างนี้อาจารย์ดิฉันอยากจะทราบว่าคือมีปัจจุบันดิฉันจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วทีนี้มีดิฉันเลี้ยงคนแก่อยู่คนหนึ่งทีนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเขียนที่นายจำเอาไว้ทีนี้ทางศาลก็ตอนแรกก็อนุมัติให้มาว่าดิฉันจะได้คนเดียวทีนี้สักพักหนึ่งมีฝรั่งผัวเมียสองคนเขาบอกว่าไม่ได้ฉันก็ดูแลเขามาแล้วทีนี้เขาก็เอาเรื่องของเขาขึ้นศาลตอนนี้ศาลกำลังพิจารณาอยู่ว่าดิฉันจะได้คนเดียวหรือจะแบ่งให้เขาปัญหาก็คือยายอ่ะยายฝรั่งเขาเขียนเอาไว้ว่าคือวงเล็บด้วยว่าดิฉันคนเดียวนะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าดิฉันจะได้คนเดียวไหมหรือว่าจะต้องทำอะไรกับเขาหรือจะปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะฟังให้ดีวงกลมตกมรณะมรณะหมายถึงมรดกก็ได้แต่เป็นอุตสาหะฉะนั้นก็จะมีปัญหานะหรือจะมีอะไรติดขัดแต่หนึ่งยืนยันว่าได้แน่ๆสองถามว่าได้ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่พอใจนะครับแต่อาจจะไม่ครบสมมุติอย่างนี้นะสมมุตินะผมยกเป็นตุ๊กตาสมมุติตอนแรกเข้าใจว่าเราได้ 100% ค่ะและพอมีคนมาต่อสู้ในเรื่องของคดีความอาจจะคาดหวังเป็น half ก็คือคนละครึ่งค่ะแต่ผมว่ามันอาจจะมีกึ่งกลางนะอาจจะมีกึ่งกลางระหว่างหัวกับกลางอ่ะอาจจะประมาณสัก 75% เอาเป็นว่า1ได้แน่ๆและ2ก็คือคุณพอใจในแง่ของรูปคดีผมใช้คำว่าไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบครับก็สู้ต้องสู้เพราะว่ามันเป็นอุตสาหะแต่วงกลมตกต้องได้เพราะราชาโชคเกาะค่ะจ้ะมีต่อเลยครับฟังอยู่ครับค่ะมีอีกอย่างจะรบกวนอาจารย์ค่ะจะเล่าสั้นๆให้ฟังอยู่ที่เบอร์ลินดิฉันอยู่ที่เบอร์ลินนะคะดูอาจารย์ทุกวันจนซื้อเสื้อผ้าทุกสีเพราะว่าจะออกบ้านวันไหนจะทำงานจะต้องใส่เสื้อผ้าที่อาจารย์แนะนำทุกวันเลยค่ะทีนี้ที่นู่นน่ะคือมันเป็นเวลาต่างกันมากก็เลยทีนี้อีกมีอย่างที่จะถามคือดิฉันซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ประมาณ 5-6 ปีแล้วไม่มีโฉนดไม่มีอะไรตอนนี้อยากจะขายไม่ทราบว่าจะอาจารย์จะแนะนำว่าจะทำยังไงถึงจะได้ขายประมาณนี้นะคะนี่คือปัญหาที่2ค่ะอันนี้ชื่อของคุณใช่ไหมค่ะแต่ไม่มีโฉนดไม่มีโฉนดไม่มีอะไรแต่น้องเขาดูแลคือเจ้าของเก่าเขาก็บอกว่าจะขายให้แต่มันหลายปีแล้วทีนี้ดิฉันจะต้องทำยังไงเอาอย่างนี้คือมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยผมมองว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึงช่วงอายุ59โอ้ค่ะคือตอนนี้ถึงจะมีผมว่ามันก็ระดับราคาก็คุณรับไม่ได้หรอกถึงจะมีคนติดต่อนะคุณรับไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าปีนี้อย่างที่ผมพูดตอนแรกอะลักษณะเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเงินผ่านมือนะแต่ว่าคุณจะได้ทรัพย์ที่เป็นลักษณะของมรดกแล้วขอโทษนะมรดกที่ว่านี้มันมีในเรื่องของพวกอสังหาด้วยหรือเปล่ามีไหมฮะ
ไม่ค่ะมีรู้สึกจะเห็นจะเฉพาะเงินสดอะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะถ้าคุณได้เงินสดมาแล้วปีนี้คุณก็อาจจะไปซื้อหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยเพิ่มก็ได้นะในช่วงย่าง57นี้เพราะมันขึ้นค่ะก็ว่ากันตามกระบวนการครับว่ากันตามกระบวนการแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาของคุณนั้นนี่ตอนนี้อยู่เมืองไทยใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่เมืองไทยอยู่ที่อุดรค่ะก็ของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้อังคารเสวยและพระเสาแทรกก็ถือว่าเป็นคู่แตกหักมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ว่าพ้นปลายมีนานี้ไปแล้วก็จะเบาลงแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้คุณไปเช่าพระปางสายญาตินะครับเดี๋ยวนะคะดิฉันพระปางสายญาติสายญาติพระนอนพูดง่ายเช่าพระนอนพระนอนค่ะค่ะจะเลือกที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาไม่ได้เช่าจากร้านและนำไปให้พระสงฆ์ท่านเบิกเนตรค่ะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านค่ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านค่ะบริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ8จบค่ะค่ะติหังจะโตโรทินังและในวันที่อัญเชิญมานั้นให้คุณไปถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา8ตัวอ๋อค่ะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเรารวมถึงพระอังคารที่เสวยอายุค่ะรีบไปทำซะเขียนไม่หมดเลยอยากจะทำให้หมดทุกที่อาจารย์แนะนำเอาใหม่ฟังง่ายๆเชิญพระมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ท่องคาถาติหังจะโตโรตินางวันละ8จบแล้ววันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนั้นให้คุณไปถวายชุดสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา8ตัวอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวและพระอังคารที่เสวยอายุค่ะตามนั้นครับค่ะโอเคนะค่ะโชคดีนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยติดตามรายการทุกวันเลยถือถ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่อาจารย์แนะนำออกบ้านไม่ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะค่ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับต่อเลยครับคุณ19เดือน2ปี25ครับเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นสุขขอบคุณที่ระบุข้อมูลมาให้ชัดเจนแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าคุณเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์แยกกันอยู่กับแฟนสุขสันต์วันเกิดวันนี้นะคือปีที่ผ่านมาปัตตานีกาลีนะถึงแม้ว่าจะเลยข้ามวันเกิดกาลีก็ยังจี้เรือนคู่อยู่ฉะนั้นมันก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมนะคือในแง่ของปัญหาความรุนแรงหรือในแง่ของความสัมพันธ์มันอาจจะมีดีกรีที่เบาบางลงนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ทะเลาะแต่ต้องอยู่ห่างปีนี้มันก็ยังเป็นลักษณะอยู่ห่างขึ้นแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ผมยืนยันถ้าตั้งใจนะก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของงานย่าง35นี้มีเกณฑ์งานใหม่นะขวนขวายเยอะโดยเฉพาะพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีของคุณเนี่ยปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับให้ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์ครับต่อเลยฮะ47พุธจับกับเสาไม่เสียเป็นคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ครับส่วน69เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังวันศุกร์27พฤษภาคม48เวลา 11:25 นาทีนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรโชคลาภปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้10ขวบด้วยพื้นดวงการพนันขันต่อทุกประเภทไม่เชียร์ถูกหวยก็ต้องซื้อเยอะมากๆนะซึ่งมันไม่คุ้มอนาคตก็จะเน้นในสาขาวิชาที่ควรจะเล่าเรียนนะครับดาวอาทิตย์สวยวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือว่าอินสตรูเมนต์รวมถึงในเรื่องของพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์ดีรวมไปถึงในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตด้าน IT อันนี้เด่นมากในพื้นชะตาจ้ะต่อเลยครับ6กันยา2711นาฬิกา49นาที
ปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับด้วยปัญหาสุขภาพเนี่ยพวกเครื่องในระบบสืบพันธุ์ปัญหาพวกสุขเภทพวกนี้ดูดีๆนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวก ระบบประสาทนะครับภูมิแพ้ลำไส้โรคเกาต์โรคกระดูกพวกนี้นะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังการเสี่ยงโชคได้พื้นชะตาและปีจร นั้นไม่เด่นและปีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังหมดเวลาแล้วนะครับในเบรกที่3เดี๋ยวเบรกหน้าก็วันนี้จะเป็นการตอบคำถามในส่วนของอีเมลนะฮะสะกดเป็นภาษาอังกฤษคือคุณกล้วย4832เดี๋ยวยังไงคอยฟังคำพยากรณ์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลในส่วนของฤกษ์งามยามดีนำมาฝากกันด้วยพักกันสักครู่ครับ